แล้วพวกเขาจะมาต่อกันที่ข่าวอยู่ทางแขวงบ่อแก้วกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วได้ประกาศการเลื่อนสั้นให้เกณฑ์นายทหารและประกาศตำแหน่งงานทั่วกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วได้จัดพิธีประกาศการเลื่อนสั้นให้แก่นายทหารและประกาศตำแหน่งงานทั่วกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกบุญมีพามีไซคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วมีบรรดาคณะพรรคคณะบัญชา5ห้อง5กองบัญชาการทหารเมืองซ่องกองพันกองห้อยเอกราชหงเฮียนหงม่อแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพันโทเขตแก้วดาราคณะบริหารงานพรรคห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนสั้นให้แก่นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วฉบับเลขที่4216กปท.กระทรวงป้องกันประเทศได้ตกลงเลื่อนสั้นพันตีขึ้นสั้นพันโทจำนวน6สหายในนี้สหายคำสุขล่าอินแก้วหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารเมืองตนเพิงสหายคำเกิงบุตรดีวงหัวหน้าแผนกเสื้อไฟห้องพาราธิการสหายเขนกลมแพงมีหัวหน้าแผนกอุปโภคบริโภคห้องพาราธิการสหายสุวรรณาราชธิมาวงหัวหน้าแผนกสร้างรวมห้องการปกสปกสสหายบุญศาสตร์สุริเป่าหัวหน้าแผนกเทคนิคเหล่าหลบห้องเทคนิคและสหายบุญเสร็จคำประเสริฐหัวหน้าแผนกตีพิเศษห้องเสนาธิการจากนั้นสหายพันโทเวียงสวรรค์คำมณีลาคณะพักหากท่านหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งตำแหน่งบัญชานายทหารที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วได้ตกลงแต่งตั้งหักทราบการห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกห้องแผนกหัวหน้าบรรดาแขนงการคณะกองหอยและวิชาการซวยเวียกแผนกการที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วจำนวน110สหายโดยแต่งตั้งพันโทดอนยวนมาวงซาเป็นหักษาการห้องซีนำเวียกงานภาราธิการเทคนิคกองบัญชาการทหารเมืองตนเพิงพันติวันแก้วทวีสินเป็นหักษาการห้องหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารเมืองพระอุดมพันโทคำพันธ์สุริยะแสงหัวหน้าการทหารเป็นหักษาการหัวหน้าการเมืองโฮงเฮียนการทหารท้องถิ่นพันตีบุญใสจันทพวงเป็นหักษาการหัวหน้าการทหารโฮงเฮียนการทหารท้องถิ่นพันตีรวยซาวาบุตรเป็นห้องซีนำเบียกงานภาราธิการโฮงเฮียนการทหารท้องถิ่นพันโทพรสวรรค์จิตอำไพห้องหัวหน้าการเมืองเป็นหักษาการหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารเมืองพระอุดมพันโทวันซีสุภาษิตเป็นหักษาการหัวหน้าแผนกโฮงเฮียนพันตีพรใสอุ่นอารมณ์เป็นหักษาการหัวหน้าแผนกสื่อสารพันตีคำลานลัดสมีเป็นหักษาการห้องแผนกสื่อสารห้อยเอกนิลันจันทวงเป็นหักษาการห้องแผนกสร้างรวมห้องการบริหารห้อยเอกเวียงสวรรค์ใหญ่ประสิทธิ์เป็นหักษาการห้องแผนกบริหารห้องการบริหารและอีกหลายๆตำแหน่งงานโอกาสนี้สหายพันเอกบุญมีพามีไซคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วได้มีคำเห็นให้ทิศซีนำไล่บัญหาต่อนายทหารที่ได้รับการเลื่อนสั้นและรับหน้าที่ใหม่ครั้งนี้จงพร้อมกันสืบต่อฝึกฝนล้อล้อมตนเองให้มีความก้าวหน้าเพิ่มทวีความสมัครขี่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาปรับปรุงแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกให้ทันสมัย